ระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเตือนมิให้เราประมาทมัวเมาในวัยและชีวิตในความไม่มีโรคควรประพฤติพรหมจรรย์รีบประพฤติทำเสียโดยไม่ต้องรอคอยจนถึงวัยชราแล้วจึงค่อยตั้งหน้าทำความดีประพฤติพรหมจรรย์เพราะเมื่อถึงเวลานั้นเข้ามามือเท้าอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้ขวนขวายเพื่อที่จะทำความดีแต่พอเริ่มทำความดีไปได้ไม่เท่าไรความตายก็จะมาถึงเสียแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายทัศนะเกี่ยวกับโรคคือหมู่ชนนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าคนทุกคนถูกชราดึงเข้าไปหาความตายอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้ป้องกันโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเป็นธาตุแห่งตัณหาแม้จะมีมากด้วยทรัพย์สมบัติแต่ในที่สุดทุกคนก็ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปมหาอำนาจทั้งสามคือความแก่ความเจ็บและความตายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมีอำนาจย่ำยีบีบคั้นมนุษย์ทั้งโลกให้ยินยอมไม่มีทางหลีกเลี่ยงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาแม้จะเป็นจอมราชันผู้สูงศักดิ์เพียบพร้อมไปด้วยอิสระราชบดีมีข้าทาสบริวารมากมายในปัตตภีมหาศาลนี้อะไรที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วจะไม่ได้เป็นไม่มีแต่สิ่งซึ่งมีอำนาจเหนือพระองค์อยู่ก็คือความดิ้นรนพระองค์เป็นผู้มีอำนาจแต่ความดิ้นรนมีอำนาจเหนือพระองค์และทุกคนก็ตกเป็นทาสแห่งตัณหาอย่างเดียวกันถ้าเราไม่รีบดับตัณหากันเสียบ้างมันก็จะฉุดกระชากลากให้เราถูรู้ถูกังไปตามอำนาจของมันมนุษย์ส่วนใหญ่ยอมให้ตัณหามีอำนาจเหนือตนยอมเป็นทาสกิเลสอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงไม่มีข้อทักท้วง